ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ข้าแต่บรรพชนเบื้องบน10กว่าปีนี้มีแต่ความวุ่นวายเสด็จพี่สวรรคตสุสุนก่อกบฏวันนี้แผ่นดินร่มเย็นเป็นสุขเพราะได้ความพักดีขององค์หกข้ายอมอายุสั้นโปรดคุ้มครองท่านอ๋องพ้นจากเคราะห์นี้ด้วยไทเฮาไทเฮาทรงคุกเข่าหลายชั่วยามแล้วเสด็จกลับไปพักผ่อนเถอะไม่ได้อ๋องหกยังไม่ฟื้นข้าจะไม่ลุกขึ้นไทเฮาไทเฮาหมอหลวงซุนมาทูลว่าท่านอ๋องรู้สึกตัวแล้ววิเศษเลยขอบคุณหมอสุนที่มารักษาข้าถวายพระพรไทยเฮาตามสบายขอบพระทัยไทยเฮาหมอหลวงสุนอาการอ๋องหกเป็นยังไงบ้างโอ้ไทยเฮาหลังจากที่หม่อมฉันได้ตรวจดูแล้วที่ท่านอ๋องขึ้นผื่นแดงเป็นเพราะมาจากหวัดไม่ใช่เป็นเพราะฝีดาษที่จริงท่านอ๋องหมดสติเพราะเป็นหวัดตกอกตกใจหมดขอโทษที่ทำให้ทุกคนห่วงโดยเฉพาะซีไทยฮอลราชกิจยุ่งเหยิงยังเสด็จมาเยี่ยมจริงอยู่บ้านเมืองสำคัญแต่ต้องห่วงสุขภาพด้วยนะเสียดายหม่อมฉันป่วยไม่ถูกเวลาถ้าซีเว่นไปจากเมืองหลวงแล้วอ๋องหกสบายใจได้ข้าสั่งให้เซินเป่าไปบอกให้เขาอยู่อีก10วันให้เฮาทรงรอบคอบได้ท่านดูแลบ้านเมืองเป็นบุญของไพร่ฟ้าท่านต้องเชื่อฟังไทเฮาพักผ่อนมากๆนะเอาแล้วไงเสียแรงที่ข้าเป็นห่วงที่จริงข้าวิตกเกินไปข้าน่าจะรู้อ๋องหกต้องปลอดภัยเขาเป็นพญามังกรตอนเสด็จพี่สิ้นพระชนข้าถูกขังอยู่เย่อเหอโชคดีท่านอ๋องมาช่วยไว้ได้ทันตอนนั้นอ๋องกงจริงป่วยหนักเหมือนกับวันนี้ได้เจออ๋องหกคิดว่าจะเบาใจได้แต่ไม่นึกเลยเขาตรากตรำเหน็ดเหนื่อยจนหมดสติไปเสด็จพี่จากข้าไปแล้วอ๋องหกยังมาป่วยจะให้ข้าทำยังไงอ๋องหกท่านต้องเข้มแข็งนะเราหญิงไม้ลูกกำพร้าต้องพึ่งพาท่าน
ได้แต่คิดถึงร่ำรำพันเหมือนสายน้ำที่ว่างเปล่าบังอาจไถ่เฮาทรงอภัยด้วยหม่อมฉันรับใช้ไถ่เฮาหลายปีมีเหลือจะไม่เข้าใจความรู้สึกของท่านตอนนั้นอ๋องกงชิงล้มป่วยเห็นท่านกุมมือเขาไว้พอมาวันนี้ไถ่เฮาวิตกกับอาการป่วยอ๋องกงชิงดังไพร่บังอาจพูดจาเหลวไหลหม่อมฉันรู้ดีท่านกับอ๋องกงชิงไม่ใช่พี่สะใภ้น้องสามีเหลวไหลสิ้นดีข้าจะตัดหัวเจ้าไถ่เฮาท่านเป็นพี่สะใภ้อ๋องกงชิงระวังผิดจารีตนะบังอาจข้าไม่อยากฟังไถ่เฮา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 อย่าเพคะหม่อมฉันผิดไปแล้วอากาศหนาวเย็นไถ่เฮาเข้าไปเถอะไถ่เฮาเมเทาสู่ข้าอยากเมาลืมทุกแต่เล่ากลับทำให้ทวีทุกข้าจะให้ลมพัดเรียกสติแต่ภาพขององค์หกปรากฏอยู่ในใจไม่จางหายไถ่เฮาท่านเป็นมเหสีของอดีตฮ่องเต้ถึงมีใจให้ท่านอ๋องเพียงน้อยนิดไม่ควรจะเปิดเผยไม่อย่างนั้นจะเป็นที่เย้ยหยันของปวงชนผิดต่อบรรพชนต้องถูกสาปแช่งบรรพชนมาเกี่ยวอะไรด้วยถูกสาปแช่งแล้วยังไงไถ่เฮาท่านเป็นแม่แผ่นดินต้องรักษากฎมนเทียนบานเอาไว้ข้ารักษาอย่างทรมานไถ่เฮาทุกคืนข้านอนเพียงลำพังเสด็จพี่โปรดฉือสีหมางเมินข้าข้ามีตรงไหนสู้นางจิ้งจอกไม่ได้เสด็จพี่ก็อย่างนี้อ๋องหกก็อย่างนี้ถงชื่อเป็นลูกของนางข้าไม่มีอะไรเลยข้าไปถึงห้องเฮาทำไมถึงทุกข์ระทมนางฝั่งราชการหลังม่านข้าเป็นเพียงหุ่นกระบอกอยู่ภายใต้เงาของนางต้องทนดูสีหน้านางหม่อมฉันรู้ว่าทรงกล้ำกลืนฝืนทนแต่ท่านถึงเป็นไถ่เฮาที่แท้จริงเป็นที่เคารพรักของผู้คนทั้งหลายจริงอยู่ฮ่องเต้ไม่ใช่โอรสท่านแต่ท่านถึงเป็นพระมารดาตอนนั้นฉือสีเป็นเพียงสนมต่างกันราวฟ้าดินนางล่วงเกินท่านท่านลงโทษนางไม่ต้องยั้งไมตรีเลยใช่ข้าถึงเป็นไทยเฮาอยู่สูงส่งเทียมฟ้าทุกคนต้องเอาใจข้าใครล่วงเกินข้าข้าจะลงโทษมันไถ่เฮาวัดนั้นต้องเป็นของท่านวันของข้าถูกต้องต้องเป็นวันของข้าระบบบริจาคเริ่มจากองค์ซุนจื้อเป็นลู่ทางเข้าสู่วงราชการไม่ต่างจากการสอบรับตำแหน่งและสำนักหางบประมาณสร้างทางรถไฟหวังว่าทุกท่านจะสนับสนุนเอาเล่ามาเอกอ๋อค่ะค่ะค่ะเล่าใช่ไหมคะไปเอาไม้ท่านสิเร็วได้ครับเดี๋ยวๆๆขอเราดีๆมาต้อนรับเพื่อนข้าหน่อยดิไม่มีปัญหาค่ะนั่งก่อนค่ะตาสบายตาสบายเร็วมาเยอะๆนะมาเร็วต้อนรับท่านก่อนเร็วเอาได้เอาเรามาโน้โหต้องข้างจริงเลยไม่มีปัญหานะได้ไม่ต้องเกรงใจที่จริงพวกไพร่มาเฮ้ยนั่นเล่าค่ะนะถ่ายเฮาหาเงินจนหัวหมุนแต่น้องชายเสพสุกอยู่เองโอเคเนี่ยโอเคเนี่ยข้าหนัวหัวข้าเมาทั้งร้านไล่พวกมันไปข้าจะซื้อซองไว้เลยโฉนดอยู่ไหนเอามาซื้อเหรอโอ้โหถามมึงโฉนดโอเคเนี่ยก็เท่าไรก็ให้สองเท่าตลกฉันเอินกงเปิดซองหน้าอับอายแมงดา
อยู่ไหนบังอาจกล้าดูดูข้าเจ้าคงไม่เคยตายมาก่อนในชีวิตใช่ไหมคนเลยโจ้เราไม่เคยตายเชื่อพระวงศ์แล้วก็แค่ขี้เมายำเปย์ไอ้ขี้เมาเอ๋ยทุกท่านขามาที่นี่ก็เพื่อหาความสุขอย่าหัวเสียเลยนะคะเจอหมาบ้าพอนี้หมดอารมณ์นานละกลับครับครับหมาบ้าละเงยไปรับตรงข้ามพวกเจ้ามันหมาหั่นระวังต้องตายโหงอ่ะข้าจะเผาเจ้าจะเผาบ้านเจ้าเลยไปไปไปนั่นที่ไหนอ่ะไป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 เร็วเข้าไป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 ท่านคะไม่แวะวันนี้ไม่แวะยังไงก็ไม่แวะแวะหน่อยคนนี้อยู่มา20ปีแล้วไปชั่วช้าสามัญก่อการทำเข็ญแม้อยู่ครองเมืองผมเห็นชาวบ้านชั่วช้าสามัญก่อการทำเข็ญแม้อยู่ครองเมืองผมเห็นชาวบ้านชั่วช้าสามัญก่อการทำเข็ญแม้อยู่ครองเมืองผมเห็นชาวบ้านชั่วช้าสามัญก่อการทำเข็ญแม้อยู่ครองเมืองผมเห็นชาวบ้านชั่วช้าสามัญก่อการทำเข็ญแม้อยู่ครองเมืองผมเห็นชาวบ้านตัวจ้าเฉินเอิญกูก็กำลังเข็นเป็นจูครองมึงโอ้เฮ้ยชาวบ้านหมู่สองกำลังโกรธแค้นพวกมันเข้ามาข้าตายแน่เอาอู่เอาไม้ไปดันประตูเอาไว้ประตูหลังด้วยนะอย่าลืมกงก่อเรื่องขึ้นอีกแล้วเหรอเนี่ยเปล่านะพวกเขาว่าข้าคนวางเพลิงว่าข้าครอบครัวหลงปิงสิบกว่าชีวิตสิบกว่าชีวิตไม่มีหลักฐานทำไมถึงได้ปราบปรามท่านล่ะข้าน่ะรู้จักหลงปิงนะเขาอ่ะเป็นพวกข้าชาวฮั่นเราเคยคุยกันเรื่องบริจาคอะแล้วมันยังไงเขาล่วงเกินท่านหรือว่าท่านล่วงเกินเขาก็โอ้ยข้าไม่รู้เมื่อคืนเรามีปากเสียงกันที่ซ่องอ่ะเคยพูดว่าจะเผาบ้านเขาเขาก็พูดไปงั้นเองแต่ข้าไม่ได้ทำนะข้าไม่ได้ทำจริงๆนะโอ้ยแย่แล้วเรื่องใหญ่โตแล้วมีแต่พี่ข้าถึงจะช่วยข้าได้ไม่งั้นพวกมันบุกเข้ามาจับข้าแยกร่างแน่เลยอ่ะแก่แค้นทำไมให้เราเข้าไปดีเลือดเลยดีเลือดเสื้อไปแล้วดีเลือดแต่เขาไม่ได้ไปอยู่ห้องไหนให้เราเข้าไปนี่เขาไปก็ต้องตายแน่แต่ข้าไม่ได้ทำนะคราวนี้ตายแน่หนีไปอย่าดันตีนะลีกโลอย่าเข้ามาเราจะเข้าอย่าเข้าไปอย่าแก้แค้นไปแก้แค้นเราไม่ได้ล้างแค้นคว้าจะล้างแค้นตอนแล้วเราจะล้างแค้นคนอยู่ก่อนเราจะล้างแค้นแต่ต้องเชิญเอิญกงเราจะล้างแค้นมันฆ่าคนตายอ่ะข้าไม่ได้ทำเขาไม่ได้ทำไปอย่าใช้กำลังสิปล่อยเป็นหน้าที่ของทางก่อนเร็วข้ามันเลยไปข้ามันเลยข้ามันเอ้ยข้าไม่ได้ทำให้ได้วันนี้ต้องตายเออตายหยุดก่อนอะไรนี่คือป้ายวังหลวงฮะเห็นป้ายมาเห็นไทยเฮาเป็นปฏิปักษ์กับไทยเฮารับผิดชอบได้ไหมกษัตริย์ทำผิดมีโทษเท่าสามัญชนไม่ต้องฟังเขาไทยเฮาทรงยุติธรรมถ้าเขาฆ่าคนวางเพลิงไทยเฮาต้องให้ความเป็นธรรมถอยไปอย่าฟังมันเอายังไงอ่ะอย่าให้มันไปอย่าให้มันไปป้ายว่าหัวโชคดีมีท่านอยู่นะขอบคุณข้าทำตามคำสั่งไทยเฮาอยู่ก่อนท่านคือเย่เหอนารากุ้ยเสียงใช่ไหมต้องการอะไรผู้กองเราเก็บป้ายท่านจากที่เกิดเหตุไฟไหม้ได้ตามเรากลับไปเพื่อสอบสวนด้วยป้ายเป้ยอะไรกันนี่ไงอ้าวเอ๊ะเอ๊ะเจ้าห่วยแต่นั้นไร้เยียวยาเมื่อกี้ชุลมุนไปหมดชาวฮั่นทำจะฉีกร่างเฉินเอิงกงอ่ะเจ้าและข้าก็เป็นชาวฮั่นน่าจะเห็นอกเห็นใจพวกเขาเฉินเอิงกงชอบว่าชาวฮั่นเป็นสุนัขข้าสุดจะทนแล้วคุณนางฮั่นมากันพร้อมแล้วถ้าเขาไม่ลงโทษเฉินเอิญกงพวกเขาไม่เลิกลาแน่ที่ยืมเงินชาวฮั่นสร้างทางรถไฟเป็นไปไม่ได้หรอกข้าเหมือนเทวรูปเดินข้ามน้ำเอาตัวไม่รอดคุณนางฮั่นไม่ยอมเลิกลาแน่นอนนอกจากเฉินเอิญกงจะต้องหัวขาดไม่งั้นพวกเขาคงไม่ยอมยุติหรอกใช่ตอนนี้ก็ต้องไกลเกลี่ยไว้คนในเมืองหลวงพากันโกรธแค้นตามบอกจะฆ่ากุ้ยเสียงนะต่อให้กุ้ยเสียงกินตับเสือเขาก็ไม่กล้าฆ่าคนพี่คงมีวิธีช่วยกุ้ยเสียงนะหลานกุ้ยเสียงเขาบริสุทธิ์
ท่านแม่มีหลักฐานแน่นหนาผู้คนคงไม่ยอมแน่ข้ามือเดียวปิดฟ้าได้เหรอชีวิตตั้งสิบกว่าชีวิตต่อให้กุ้ยเสียงตายสิบครั้งก็ชดใช้ไม่ได้เขาไม่ยอมสำนึกตัวแม่ก็คิดว่าไม่มีลูกไม่รักดีคนนี้หลานเอ๋ต้องช่วยเขานะเจ้าต้องทำได้นั่นสิพี่ช่วยเขาด้วยนะร้องห่มร้องไห้เนี่ยจะได้อะไรกันเล่าพี่เห็นเขาจะตายไม่ช่วยเลยหรือไงกลับไปเถอะฮะเจ้าสองคนเข้ามาถวายพระพรไทยเฮาอันเตอร์ไฮหน้าสิวหน้าขวานมีหน้ากลับมาอีกหม่อมฉันทำให้ผิดหวังข้าให้เจ้าคอยกำชับกุ้ยเสียงเจ้าปล่อยให้ไปก่อเรื่องในซ่องหม่อมฉันเลอะเลือนฉันนั้นโกงกับเท่าแก่หลงพูดเรื่องบริจาคจึงผิดใจกันหม่อมฉันกลัวบกพร่องจึงได้ไปหาเจ้าเมืองหยางติดต่อพ่อค้าอื่นหม่อมฉันไม่คิดว่าเฉินอันโกงและเท่าแก่หลงจะมาพบกันใครให้เจ้าคุยเรื่องบริจาคขันทียุ่งเรื่องบ้านเมืองมีโทษถึงประหารเชียวนะพะยะโทษด้วยโทษด้วยให้อันตึกหายไถ่ความผิดด้วยพะยะครับพวกเจ้าจะไถ่ความผิดยังไงอันเตอร์ไฮเจ้าบังอาจไปแล้วข้าสั่งให้เจ้าทำงานแต่เจ้ากลับเหลวไหลถ้าเจ้าจัดการได้ข้าจะไม่เอาเรื่องข้าให้เจ้าซื้อสิงโตหยกยังไม่สำเร็จแต่เงินก็ศูนย์แล้วไม่ใช่นะไทยเฮาแล้วเงินอยู่ไหนล่ะความจริงหม่อมฉันเจ้ายักยอกเงินข้าให้เวลา3วันเอาเงินมาคืนให้ข้าไม่อย่างนั้นจะลงโทษเจ้าไทยเฮาอย่าส่งกริ้วตอนนี้เรื่องของฉันเอิงกงสำคัญกว่าจริงอยู่จนได้หลักฐานแต่ฉันเอิงกงก็ไม่ยอมรับว่าฆ่าคนและวางเพลิงเขาบอกว่าถูกปรากปรำปกติเขาไม่เคยสำนึกเจ้าเชื่อเขาเหรอหม่อมฉันไม่รู้ไทยเฮาตัดเนื้อก็ติดดังไม่ว่ายังไงเฉินอันกงกับไทยเฮาสายเลือดเดียวกันตัดสินไปแล้วจะอุทธรณ์ไม่ได้ได้ก็คิดว่าเพื่อท่านแม่เหรียญอิงเจ้าไปสืบดูว่าพอมีเบาะแสอะไรดูซิว่ากุ้ยเสียงจะถึงคาดไหมพระเจ้าค่ะไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องของไทเฮาเนี่ยข้าจัดการเองจะเอาเงินไปทำอะไรเหรอเป็นเพื่อนก็อย่าถามเลยเชื่อข้าเถอะข้าไม่ได้ทำชั่วหรอกจะตายอยู่แล้วไทเฮาจะลงอาญาเจ้าอย่าปิดบังเลยนะบอกข้ามาสิข้าเอาเงินเอาเงินไปวิ่งเต้นนะคิดว่าจะจับผิดเฉินฟูได้เสียดายกลับล้มเหลวจะยังสืบเรื่องเฉินฟูขายสมบัติชาติอีกเหรอเขาได้หลักฐานมาแต่เขาสับเปลี่ยนหลักฐานส่งขอออกไปก่อนคิดว่าพอสำเร็จแล้วค่อยทูลไทเฮาแต่ว่าไม่ทันออกรบถูกกุ้ยเสียงทำพังก็เรื่องเป็นอย่างนี้เจ้าก็น่าจะพูดความจริงอาจจะพอหนักเป็นเบาได้ไทยเฮากำลังกลิ้วอยู่คงไม่ยอมฟังแน่เลยเจ้ารีบออกป้ายออกจากวังไปข้าไม่เชื่อไอ้หวยแตกนั่นบริสุทธิ์หรอกเจ้าจะไปไหนก็ไปเดินเล่นสักรอบก็ดีเฮ้ยก็คงอย่างนั้นนั่นแหละหมูอะไรเขาบอกแล้วว่าไม่ได้วางเพลิงอากาศหนาวมากแม่ท่านเอาผ้าห่มมาให้แล้วไทยเฮาล่ะไทยเฮาว่าไงไทยเฮาเรามาช่วยท่านนะรู้มั้ยเราไปถามตุลาการมาเขาบอกมีทั้งพยานและหลักฐานด้วยเรื่องราวเป็นยังไงท่านลองเล่าให้ข้าฟังสิวันนั้นสุนังฮั่นมีปากเสียงกับข้าแล้วเซียวชุยกับอาอูพาข้าเข้าห้องข้าไล่อาอูออกไปแล้วก็ดื่มเหล้ากับเสี่ยวชุยแล้วจากนั้นข้าก็เข้านอนโอ้ยต่างกันเยอะเลยอ่ะตุลาการบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเสี่ยวชุยพาท่านเข้าห้องท่านโกรธมากเจ
จากนั้นท่านก็ออกไปนี่ข้าออกไปเหรอข้าไปไหนอะไปวางเพลิงเหรอนั่นสิไม่ใช่อะสิช่วยใส่ตามข้าสิช่วยใส่ตามข้าจะเป็นนางไหมน้าไม่ได้มีความแค้นกับท่านจะปรักปรำเพื่อเงินไงข้ารู้แล้วสิช่วยขโมยป้ายของข้าไปนักใส่ความท่านเหรอใช่ใช่ใช่ข้าสาบานก็ได้นะถ้าข้าโกหกสักคำเนี่ยขอให้ตายโหงชาติหน้าเป็นหมูเป็นหมาข้ารู้แล้วก่อนนี้ข้าชอบอวดเบงผิดลูกผิดเมียเขาแต่ว่าข้าไม่ได้ฆ่าคนวางเพลิงเสี่ยวชุยใส่ความข้าขอร้องล่ะเจ้าไปทูลไทเฮาถ้าครั้งนี้ข้าพ้นเคราะห์ไปได้ข้าจะทำตัวให้ดีดื่มสิคะคุณชายอร่อยคุณชายคะหน้าขาวแก้มแดงหล่อจังเลยอ่ะข้าจะป้อนเองก็บอกข้ากินเองได้หรือว่ามีเมียแล้วเนี่ยไม่เคยเข้าหอสิอุ๊ยหน้าแดงแล้วอ่ะเสี่ยวชุยเหลียนอิงเป็นเพื่อนรักข้าต้องช่วยเขาด้วยนะข้าพูดหลายครั้งแล้วหลังจากส่งเฉินเอิ้นกงเข้าห้องแล้วเขาโกรธมากแล้วก็หุนหันออกไปเจ้าไม่ได้โกหกนะไม่รู้ไหมเขาเป็นน้องชายของไทเฮาด้วยอ่ะแล้วยังไงล่ะข้าคนชดใช้ชีวิตติดหนี้ก็ใช้เงินเป็นธรรมดาอยู่แล้วข้าแค่ถามให้เข้าใจไม่อยากปรับปรามเฉินเอินกงอ่ะเขาทำความชั่วไว้สมควรรับโทษข้าพูดได้เท่านี้แหละดื่มไม่ลงละนี่พวกเรากลับขอตัวก่อนนะครับโอ้ยเฮ้ยพวกนี้จนข้าขนลุกไปหมดแล้วอาจารย์ตักได้บ่อแรงเนี่ยเหนื่อยเปล่านะเฉินเอินกงชื่อเสียงฉาวโฉดคงไม่มีใครเชื่อเขาช่างเถอะเราไปกันดีกว่าเดี๋ยวหมูเห็ดเป็ดไก่ไม่กินจะเสียของเอ้ยนั่นสิมีเหล้าด้วยมั้งใช่มีเหล้ามีกับแก้มสังสรรค์กับอาหญิงกันอาหญิงวันนี้หวีผมมากี่หัวแล้วเนี่ยหวีอะไรเล่ามาเทโซดื่มให้อ๋อครับก็ได้ไม่กินจะเสียของงั้นกินก่อนแล้วค่อยไปนะมาข้าดื่มให้ข้าดื่มให้เงียบเงียบนะจางซาลี่ซื่อเสียช่วยโกหกเหรอมวนนั้นอ่ะข้าหวีผมให้เขาเห็นเสี่ยวชุยพาเฉินเอินกงขึ้นห้องเขาก็เหมือนเทียนโซเมาจนเดินไม่ไหวคนสองคนต้องหิ้วปีกขึ้นไปแล้วจะไปวางเพลิงได้ยังไงเสี่ยวชุยมีอะไรปิดบังแน่ก็มีเหตุผลนะมีหน้าจะถึงได้มอมเทียนโซน่ะข้าน่ะอยากพิสูจน์ว่าเป็นไปได้ไหมจะเดินมาถึงนี่ได้ที่จริงอาหญิงจงใจมอมเล่าข้าทำไมไม่มอมอาจารย์ล่ะมีสติหน่อยข้ารับประคองเจ้าไม่ไหวแล้วเหรียญอิงเหรียญก็มีอยู่สองด้านเฉินเอินกงทำความชั่วไว้มากแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้โกหกหรือว่าเสี่ยวชุยขโมยป้ายใส่ความเฉินเอินกงเลยผู้หญิงตัวเล็กๆจะวางเพลิงได้ยังไงต้องมีพรรคพวกเฮ้ยบ้าเอ้ยดึกๆแล้วเผากระดาษกันกระดาษทองอีกเหรอไปสู่สุคติอโหสิด้วยอาจารย์เขาเผากระดาษอ่ะพี่ชายรู้จักผู้ชายที่เหตุการณ์ไฟไหม้ไหมไม่รู้จักหรอกคือนั่นข้าแค่ผ่านมาแล้วเห็นคนวางเพลิงไหมก็ไม่เห็นหรอกไม่เห็นอะไรทั้งนั้นน่ะมือถูกไฟลวกฮะคืนนั้นท่านอยู่ในที่เกิดเหตุนี่โอ้เห็นได้ยังไงไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่เปล่าเปล่าไม่ใช่ข้าข้าไม่ได้วางเพลิงไม่รู้เรื่องไม่ได้วางเพลิงไปแล้วอย่านี้นะหยุดได้อย่านี้นะหยุดก่อนหยุดนึกอย่านี้หยุดหยุดอย่านี้หยุดอยู่เมาอยู่ไปไหนเนี่ยอย่านี้บอกให้หยุดหยุดนึกหยุดนึกโอ้โหหยุดนะซอยตันคือข้าเปล่าข้าไม่ได้วางเพลิงข้าแค่ขโมยของเท่านั้นเองยังโกหกอีกเดี๋ยวจับส่งอำเภออย่าข้าอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ข้าแค่ขโมยของข้าไม่ได้วางเพลิงอีกอย่างนะข้าเห็นหน้าคนร้ายด้วยละคือข้าเห็นชัดเจนคนร้ายหน้าตายังไงก็รูปร่างบึกบึนเลยอันดับแรกอายุประมาณ30เอ้อข้าจำได้แล้วคนคนนั้นเดินขากระเพกด้วยขากระเพกนั่นเลยหมายความว่าไงเลือดต้องล้างด้วยเลือดสิกัวซ่านหยงเดี๋ยวมาไม่สั่งมาช้าไปแล้วอดได้ความชอบเลยเขากินปูนร้อนท้องจะได้หนีไปก่อนต้องกลับไปทูลไทเฮาที่วังแล้วล่ะอาจารย์ไม่ต้องรีบร้อนหรอกนึกว่าออกมาแล้วไปดื่มเหล้ากับปอหลวนก่อนดีมาเจ้าก็โหแต่สนุกอย่างเดียวข้าเป็นห่วงอาหญิงต่างหากแล้วไปเถอะไปเถอะป้านี่ไม่ดีแล้วทำไมอ่ะ
ยังไม่ดื่มเหล้ามงคลอาเลยจะต้องกลับวังคืนความเป็นธรรมให้เฉินเอินกงไทเฮาจะตัดสินแล้วนะเรื่องใหญ่สำคัญกว่ายังมีเวลาอีกวันหลังค่อยมาดื่มกันเฉียนหยงฝากความคิดถึงทุกปอหลุนด้วยไปเถอะเสียดายท่านฟูให้ข้ามามีอะไรให้รับใช้ข้ารู้ว่าพรรคนี้จะหงุดหงิดดูสิว่าตัวเงินนี่มีประโยชน์หรือเปล่าล่ะขอบคุณข้าแก้ไขเองได้มีศักดิ์ศรีแต่ข้ายังมีของขวัญให้อีกนะรับรองว่าจะต้องรับแน่ไทเฮาเฉือนเอินกงมาแล้วพวกเจ้าออกไปพระเจ้าค่ะพี่ใหญ่นั่งสิพี่ทำเป็ดทรงเครื่องที่เจ้าชอบเอาไว้จริงด้วยกุ้ยเสียงชอบกินมากขอบคุณพี่ใหญ่กินเถอะพี่ก็กินด้วยจำได้ตอนยังเด็กที่บ้านยากจนพ่อเหน็ดเหนื่อยเลี้ยงเราจนโตตอนนั้นจริงอยู่ว่าจนแต่ว่าเรามีความสุขดีเสียดายพ่อหักโหมจนล้มป่วยไม่ทันได้มีความสุขก็สิ้นบุญซะก่อนตอนนั้นเราไม่มีที่พึ่งเงินทำศพก็ยังหาไม่ได้เลยแม้แต่น้อยโชคดีเจอผู้มีคุณเจ้าจำอู๋ถังได้เหรอจำได้ตอนนั้นเราจัดงานศพอยู่ๆคนของเขาให้เงินช่วยงานศพมา300ตำลึงที่จริงเข้าใจผิดเขาควรให้เรือที่อยู่ข้างๆชีวิตก็อย่างนี้แหละทุกอย่างถูกลิขิตแล้วถ้าไม่มีเงิน300ตำลึงเราคงต้องอดอยากหิวโหย พี่คงไม่ได้เข้าวังเจ้าคงไม่เสียคนตกอยู่ในสภาพแบบนี้พี่ใหญ่ขอโทษข้ารู้ว่าข้าไม่เอาไหนเกกะเกเรแต่พี่เชื่อข้าสิต่อไปข้าจะทำตัวให้ดีเสียดายสายไปแล้วพี่ใหญ่ก็ปล่อยข้าแล้วนี่เรื่องเล็กข้าพอปกป้องได้แต่นี่ชีวิตคนสิบกว่าชีวิตชาวบ้านต่างพากันโกรธแค้นขุนนางหั่นคุกเข่าขอให้ลงโทษเจ้าอย่างสาสมเจ้าทำให้เรื่องสร้างทางรถไฟพังพี่พออภัยให้ได้ตอนนี้เจ้าล่วงเกินชาวฮั่นข้าจะต้องชี้แจงตอนนี้ฮั่นแมนจูปรองดองข้าต้องเห็นแก่ส่วนรวมและจำเป็นจะต้องไม่เอาญาติโยมไม่ใช่อย่างนั้นพี่ใหญ่พี่ใหญ่กระดูกปลักปล้ำก็ไม่ได้ทำก็ไม่อยากตายอ่ะพี่ตอนนี้ไม่มีพยานหลักฐานเหลือมากกว่าแรงพี่แล้วไม่หรอกพี่เป็นไทเฮาพี่ต้องมีวิธีสิพี่ต้องมีทางช่วยข้าช่วยข้าด้วยพี่ไทเฮาเฉินเอินกงถูกปลักปล้ำคนร้ายคือโกซานหยงพระผู้พยาบาทจึงวางเพลิงใส่ความเฉินเอินกงพี่ก็มีทางรอดแล้วแต่ตอนนี้ไม่มีร่องรอยเขาเลยงั้นไม่มีพยานสิเราเปิดประชุมชี้แจงกับพวกขุนนางได้ไม่มีพยานหลักฐานยืนยันคนร้ายเป็นคนอื่นเหล่าขุนนางจะว่าข้าปกป้องเจ้ามีอยู่ทางเดียวต้องทวงไว้ก่อนเหลียนอิงถ่ายทอดคำสั่งถึงเจ้าเมืองปิดประตูเมืองตามหากัวซ่านหยงพระเจ้าค่ะ
ทวงไทเฮาคุณเอารถตู้ที่วังอย่างสิงบอยส่งตัวเฉินเอินกงมาถ่ายทอดคำสั่งข้าไม่สบายวันนี้ไม่เข้าประชุมแต่ทาวเซ่นกลัวไทเฮาไม่ยุติธรรมทูลขอตรงไทเฮาให้ความเป็นธรรมไม่ว่ายังไงต้องคุมตัวเฉินเอินกงไปให้ได้บังอาจเอาตรงไทเฮามาขู่ข้าพวกนี้ล้วนแต่คนจอมปลอมเอาแต่ซ้ำเติมพี่ใหญ่ช่างเถอะวันนี้ข้าไม่ได้ฆ่าคนวางเพลิงแต่ก่อนหน้านี้กระทำความชั่วมีความผิดมหันต์ข้าข่มเหงลูกเมียเขาและยังทำร้ายกัวซ่านหยงจนขาพิการที่ข้าถูกใส่ความเพราะว่าร้อนหาที่เองพี่ใหญ่พี่ก็ได้พยายามช่วยข้าแล้วแค่นี้ข้าก็ซาบซึ้งคุมตัวข้าไปเถอะชี้แจงต่อเหล่าขุนนางเป็นการปิดปากผู้คนสีไทเฮาเสด็จแล้วถวายพระพรสีไทเฮาทูลไทเฮาและฝ่าบาทชาวฮั่นมากมายพากันล้อมบ้านเฉินเอินโกงแล้วตอนนี้ทูลฝ่าบาทตอนนี้หลักฐานแน่นหนาต้องลงโทษกุ้ยเสียงชาวบ้านจึงจะหายโกรธแค้นทูลฝ่าบาทขอให้ฝ่าบาทและไทเฮาทั้งสองลงอาญากุ้ยเสียงไทเฮาทรงวินิจฉัยด้วยน้องพี่ยังไงต้องชี้แจงกับประชาชนข้ารู้เจ้าหนักใจถ้าอย่างนั้นข้าทำแทนไม่ต้องข้านำตัวกุ้ยเสียงมาแล้วทหารนำตัวนักโทษกุ้ยเสียงเข้ามานักโทษเย่เหอนารากุ้ยเสียงวางเพลิงเผาบ้านหลงปิงที่ตรอกไปซุนทำให้คนตาย18คนตามอาญาของบ้านเมืองต้องประหารไทเฮาเฉินกงถูกปรักปรำคนร้ายอยู่นี่เบิกตัวอันเตอร์ไห่ถวายบังคมฮ่องเต้ถวายพรตงไทเฮาถวายพรซีไทเฮาลุกขึ้นขอพระทัยไทเฮาคนร้ายคือกัวซ่านหยงมังอาจอยู่ในท้องพระโรงเจ้าไพร่มังอาจผู้ทรงเดชที่หม่อมชันทูลคือความจริงก็สั้นหยงสารภาพแล้วใช่เขาวางเพลิงใส่ความเขาเจ้าจะบังอาจไปแล้วทำไมถึงใส่ความกุ้ยเสียงเขาถือว่าเป็นน้องไทเฮาก่อกรรมทำชั่วเขาขืนใจเมียหม่อมฉันตีหม่อมฉันขาหักหม่อมฉันโกรธแค้นจึงวางแผนใส่ความเขาเจ้าจงสารภาพมาใส่ความกุ้ยเสียงยังไงนางลมเสียวชุยเป็นน้องหม่อมฉันหม่อมฉันรู้กันกับน้องคืนนั้นเขาจะฆ่าให้หมดทั้งโคตรหม่อมฉันเห็นเป็นโอกาสดีจะให้น้องสาวขโมยป้ายเขาแล้วก็วางเพลิงปลักปลอมเขาเพราะความแค้นส่วนตัวทำร้ายคน18ชีวิตโหดเหี้ยมอำมหิตโชคดีอันกงกงจับเจ้าได้ไม่อย่างนั้นเฉินเอินกงคงถูกปลักปลอมหม่อมฉันทำผิดไม่มีอะไรพูดแล้วในเมื่อเจ้ายอมรับแล้วข้าจะส่งเจ้าให้กรมอาญาจัดการทหารคุมตัวไปรอจุค่ะโอ้พื้นเปียกเฉอะแฉะไทเฮาระวังด้วยไทเฮาวางพระทัยหม่อมฉันจะพยุงให้ดี
ไทเฮาประชวนหรือเปล่าข้าอ่อนล้าเพลียใจสั่งประหารกุ้ยเสียงทรมานยิ่งกว่าตายอีกโชคดีที่เจ้ามาทันเวลาแบ่งเบาทุกไทเฮาเนี่ยเป็นบุญของหม่อมฉันถึงบุกน้ำลุยไฟหม่อมฉันก็ไม่หวั่นท่านฟูอันเตอร์ไห่ดีใจนะที่กลับมาเป็นคนโปรดของนายก็เพราะของขวัญของท่านเนี่ยข้าถึงมีความชอบเรื่องเล็กน้อยเองไปนั่งก่อนสิไปใครบ้างไม่อยากได้เงินท่านช่วยข้าไว้ข้าเตอร์ไห่สมควรตอบแทนมีอะไรให้รับใช้ข้ายินดีเสมอข้าไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่อยากให้เข้าใจสัมพันธ์ระหว่างบ่าวและนายให้ดีด้วยตอนนั้นท่านพูดถูกท่านฟุข้าอยู่ในวังมาหลายสิบปีเห็นอะไรมามากมายเจ้าคิดว่าชื่อสี่เห็นเจ้าเป็นลูกเลยถึงจะใช่แม้ตอนน้องชายนางก็ยังฆ่าได้นางน่ะไม่มีความผูกพันแต่ข้ากับเจ้าน่ะไม่เหมือนกันนะเพราะพวกเดียวกันข้าสืบสอค้นหาในวังมาค่อนชีวิตหวังว่าจะมีทายาทจริงอยู่สั้นสุดได้เป็นหลานของข้าแต่ว่าเขาไม่เอาไหนแต่ว่าเจ้าสิมีความกล้าถ้าเจ้าจะตอบแทนข้าก็ดื่มเหล้าจอกนี้แล้วเรียกข้าว่าเป็นพ่อบุญธรรมต่อไปเราสองพ่อลูกจะมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านด้วยกันไงล่ะข้าเตอร์ไห่ไม่มีวาสนาแต่ในท่านฟุกเมตตานับว่าเป็นเกียรติของข้าพ่อบุญธรรมข้าดื่มให้กับท่านดีดีต่อไปนี้ข้าก็เหมือนพยักษ์ติดปีกบ่อแล้งน้ำปลาจะตายในเมื่อไม่มีงบประมาณเรื่องสร้างทางรถไฟก็พักไว้ก่อนไม่ได้ทุกอย่างพร้อมขาดแต่ลมตะวันออกคิดว่าอ๋องหกมีหนทางหาเงินนะต่างชาติมีเงินทุนหนาผมฉันคิดที่จะร่วมมือกับเขาข้าไม่อยากสมาคมกับต่างชาติไทเฮายืมเงินต่างชาติจะได้ลงมือก่อสร้างทางรถไฟจะได้สำเร็จโดยเร็วนี่ไม่ใช่เรื่องเสียหายต่างชาติเจ้าเล่ห์ไว้ใจไม่ได้หรอกพวกเขาให้ยืมเงินเพื่อเป็นข้ออ้างหาประโยชน์พวกมันได้คืบจะเอาศอกไม่มีวันสิ้นสุดไทเฮาสวิตกแล้วเราจะศึกษาข้อสัญญาการกู้เงินไม่ให้บ้านเมืองเสียเปรียบน้องพี่ก็ให้อ่องหกคิดถึงผลดีผลเสียก่อนค่อยตัดสินใจต้องลำบากอ่องหกแล้วผมฉันจะทำอย่างดีไทเฮาทรงเป็นไรไหมเพคะไทเฮาสวยน้ำชาเรียกขวัญก่อนไทเฮาฝันร้ายอีกแล้วข้าฝันเห็นไฟไหม้ไฟลุกโหมกระหน่ำน้ำท่วมหยวนหมิงเหยียนเกิดขึ้นหลายปีแล้ววันนั้นข้ากับเสด็จพี่อยู่ที่เย่อเหอถึงไม่เห็นกับตาแต่ภาพนั้นยังติดตาไม่หายไฟเผาไหม้ถึง3วัน3คืนนางกำนันขันที 300 ประคนตายในกองเพลิงหยวนหมิงเหยียนเหลือแต่ซากเพียงชั่วพริบตาเดียวคนร้ายสองพวกพวกหนึ่งวางเพลิงอีกพวกก็ปล้นชิงทรัพย์สมบัติในหยวนหมิงเหยียนชิงได้ชิงไปขนได้ก็ขนไปขนไม่ได้ทำลายทิ้งแม้แต่รูปปั้น12นักสัตว์ที่หายเยี่ยนถังก็หายไปคนร้ายสองพวกนั้นพวกหนึ่งคืออังกฤษอีกพวกก็ฝรั่งเศส
พวกตาน้ำข้าวป่าเถื่อนไร้มนุษยธรรมไม่ต่างจากเดรัจฉานเลยเลวยิ่งกว่าเดรัจฉานปล้นชิงสมบัติต้าชิงเอาไปประมูลขายที่โรงแรมในปารีสเป็นการเหยียดยามต้าชิงชัดๆพวกนี้ไร้อย่างอายอ๋องกงชิงเสนอให้ร่วมมือกับต่างชาติยืมหนังจากเสือข้าไม่มีวันตกลงไทยเฮาทรงมีบุญญาธิการสวิตตกกับเรื่องนี้ไม่คุ้มเลยหม่อมฉันจะชงชาให้เสวยข้าบรรทมแค้นประเทศยังไม่แก้แค้นข้าหลับไม่ลงหรอกหม่อมฉันจำได้อาจารย์เคยบอกไม้กฤษณาหอมเย็นเอาไว้ในห้องบรรทมจะช่วยให้หลับสบายงั้นก็ลองดูเหรียญอิงไปจัดการหน่อยพระเจ้าค่ะถ้าให้เราเหนื่อยกับบ้านเมืองเราต้องช่วยแบ่งเบาให้แบ่งเบายังไงเล่าเราไม่ใช่หมอหลวงนี่ไม่ใช่ขุนนางผู้ใหญ่ด้วยแต่ว่าพวกเราเนี่ยเพียงบ่าวไพร่นะถ้านายสั่งให้เราทำอะไรเราทำตามนั้นไม่เกี่ยวไม่ต้องเสนอหน้าหรอกถามอะไรก็บอกไม่รู้ไหนว่าเจ้าเคยพูดไว้ไงคำพูดแรงน้ำใจพูดยังไงก็พูดได้แต่ไทยเฮาก็ดีต่อเจ้าไม่น้อยเลยนะพูดให้น่าฟังก็คือมีทั้งดีทั้งร้ายแหละบ่าวก็ย่อมเป็นบ่าวตอนที่ตบข้าไม่ยั้งมือเลยเอ้าน้ำเดือดแล้วเต้าไฮทำไมเจ้าใช้มือทำไมไม่ใช้ที่ตักล่ะไทยเฮาก็ไม่เห็นหรอกเจ้าคงไม่พูดใครจะไปรู้ว่าอย่างนี้ผิดกฎระเบียบไม่เคารพเบื้องสูงนะเจ้าจะไปฟ้องเหรอ